วันนี้ทอมขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการรีวิวมือถือที่ช่วงนี้มันมีออกมากันเยอะเหลือเกินมาเป็นรีวิวการซื้อ CD BNK 48 นี่ก็ไม่พูดเล่นจริงๆแล้วของที่จะมารีวิววันนี้เป็นหูฟังบลูทูธแบบ Truly Wireless คู่หนึ่งที่จุดเด่นของมันเอาง่ายๆเลยก็คือมันไม่แพงแล้วเท่าที่ผมลองใช้มาประมาณเดือนนึงผมว่ามันก็คุ้มใช้ได้เลยหูฟังที่จะมารีวิวในวันนี้มีชื่อว่า TWS-T02 ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไว้แล้วเมื่อกี้แหละว่ามันเป็นหูฟังที่เราเรียกกันว่าเป็นแบบ Truly Wireless หรือก็คือหูฟังบลูทูธแบบที่มันไม่มีสายมาเชื่อมต่อระหว่างตัวหูสองข้างเรามาเริ่มที่รูปร่างภายนอกของมันก่อนละกันตัวหูฟัง TWS-T02 เป็นหูฟังรูปร่างเหมือนหูฟังแบบสปอร์ตหลายๆตัวที่มีการออกแบบจุกมาเป็นแบบเสียบเข้าไปในหูหรือที่เราเรียกกันว่า In-Ear ตัววัสดุภายนอกตามสเปคบอกไว้ว่ามันเป็นพลาสติกแบบ ABS แล้วก็ซิลิโคนที่ผมว่ามันก็ดูค่อนข้างแข็งแรงใช้ได้น้ำหนักเบาแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างสบายไม่หลุดออกจากหูง่ายในกล่องนอกจากตัวจุกหูฟังที่มีมาให้อีก2ขนาดให้เราเลือกอันที่เหมาะกับหูเรามากที่สุดก็มีสายชาร์จแบบไมโคร USB มาให้ด้วยแต่จะไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงของหูฟังคู่นี้ก็คือเราไม่ต้องชาร์จมันแบบแยกทีละข้างมันมีเคสที่ใช้ทั้งเอาไว้เก็บตัวหูฟังแล้วก็ชาร์จได้เลยในเวลาเดียวกันตัวแบตเตอรี่ของหูฟังเองถ้าชาร์จจนเต็มแล้วมันก็ฟังได้ต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงนิดๆแต่ตัวเคสเนี่ยก็ใช้ชาร์จได้อีกหลายๆรอบอยู่แล้วก็มีสัญญาณไฟเอาไว้ให้ดูด้วยว่ายังมีแบตเหลืออยู่เท่าไหร่ผมมองว่าเรื่องสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อหูฟังบลูทูธโดยเฉพาะหูฟังแบบ Truly Wireless เนี่ยก็คือความเสถียรในการเชื่อมต่อเพราะนอกจากที่หูฟังมันจะต้องเชื่อมเข้ากับมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆของเราเนี่ยมันก็ยังต้องเชื่อมต่อเข้าหากันเองไงแล้วจุดนี้แหละที่พวกหูฟังแบบนี้ที่ราคาถูกๆมันจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่สำหรับคู่นี้ผมว่ามันทำได้ค่อนข้างโอเคเวลาที่เราเริ่มใช้งานเราก็แค่หยิบออกมาจากเคสแล้วก็กดค้างที่ปุ่มบนหูฟังทั้งสองข้างแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันเองส่วนเวลาที่เลิกใช้งานก็ไม่ต้องกดปิดแค่ใส่เข้าไปเก็บในเคสได้เลยตัวหูฟังข้างที่เอาไว้ใช้เป็นข้างหลักเพื่อเชื่อมต่อกับมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆจะเป็นตัวหูที่อยู่ด้านซ้ายซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เสถียรดีไม่หลุดง่ายๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใช้ดูหนังหรือเล่นเกมมันก็ยังมีช้าอยู่นิดนึงคือจะอธิบายไงดีล่ะก็ประมาณว่าถ้าเราดูวิดีโอแล้วเราเห็นคนเริ่มพูดเนี่ยเราจะเห็นปากขยับไปก่อนนิดนึงแล้วเสียงมันถึงจะตามมาซึ่งอันนี้เป็นทั้งใน Android แล้วก็ iOS ส่วนการเชื่อมต่อระหว่าง2ข้างเองเท่าที่ลองมันก็มีอาการดรอปอยู่บ้างในบางครั้งแล้วก็โดยเฉพาะกับบางเครื่องด้วยอย่างหลายๆเครื่องที่ผมเอาไปลองด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครใช้ Vivo V11 อยู่ตอนที่ผมใช้คู่กับตัวนั้นเนี่ยหลุดกระจายแต่ตัวอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่โอเคเราพูดเรื่องการสวมใส่กับการใช้งานไปแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องนึงอย่างเรื่องเสียงดีกว่าเสียงของหูฟังคู่นี้ผมว่ามันก็ทำมาสำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงแบบ casual สบายๆไม่ได้ต้องการฟังเสียงแบบ audio file อะไรคือมิติหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่เสียงในทุกความถี่ผมว่ามันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเสียงแหลมไม่สากแต่ก็ไม่ได้ไปได้ไกลส่วนเสียงกลางก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเสียงเบสมีให้เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกลบเสียงอื่นคือผมว่าถ้ารวมจุดดีของมันทุกอย่างกับคุณภาพเสียงแล้วก็ราคาขายที่ 1,390 บาทเนี่ยผมว่าโอเคแต่ข้อดีของมันมากที่สุดก็คือตอนนี้ทุกๆคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่ไม่ต้องเชื่ออะไรที่ผมพูดเลยเพราะเขามีโปรโมชั่นให้ลองจ่ายเงินซื้อไปใช้ได้ก่อนแล้วถ้าไม่ชอบคุณภาพก็ส่งคืนให้เขาภายใน7วันเขาคืนเงินให้เต็มจำนวนอันเนี้ยผมชอบผมว่าดูมั่นใจดีก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามกันได้ที่ลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ให้ในวิดีโอ description ละกันส่วนตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วฝากแชร์เพื่อนๆดูกันบ้างไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบาย